ครับมื้อนี้มาเบิ่งไอ้วิธีการปรับแบบศึกษานะครับที่แรกมันอยู่ออโต้อยู่ครับนี่เครื่องเปิดออโต้เครื่องนี้ทํางานปกตินะครับก็ต้องปิดออโต้ก่อนครับปิดออโต้ปิดมาตรงนี้นอนครับผมแล้วก็มาปรับตัวนี้ตัวนี้ที่เป็นตัวไอ้เสียบท่อยาวๆครับเส้นยาวๆเราต้องเปิดตัวนี้มันปิดอยู่บิดแขกนี่เป็นตัวท่อดูดตะกวันครับผมลูกติดต่อจากสายเงาๆมาจากสระนะครับนี่ตัวสะดือเปิดสะดือไว้ต้นนึงอันนี้สะดือที่สว่างให้มันดูดแห้งเข้าไปยังเปิดตัวนี้ตัวนี้ครับเปิดตัวเดียวก่อนนะครับอยากมาปรับตัวนี้ปรับตัวดูดน้ำแท่งครับสองตัวมีตัวนี้ครับตัวดูดน้ำแท่งเขาต้องปิดไว้เลยปิดไปทั้งสองตัวนะครับผมปิดความแรงนี่ครับคือมันวันนี้ระบบนี่คือพร้อมที่จะดูดตะกอนแล้วครับปรับแค่นี้แต่เราต้องมาปล่อยลมตัวนี้ออกน้ำครับเพราะว่ามันจะเป็นมีอากาศต้องปล่อยอากาศออกให้จนน้ำไม่ไหลสองทางครับนี่ครับจะยินเสียงลมครับต้องให้ลมมันออกขนาดมันปูขึ้นมากครับนะครับผมส่วนข้างบนเพิ่นก็เตรียมอุปกรณ์สายยาวๆเพื่อที่จะเอาไปเสียบในสระครับนี่นะครับตัวสายยาวนี่คือเสียบตัวนี้นี่เพิ่นสิเสียบจากท่อตัวนี้ครับเพราะว่าต้องไปเปิดมันสิมียุกอยู่ในสระนะครับต้องเปิดยุกแล้วเอาสายยาวเสียบเข้ามาเพื่อที่จะดูดน้ำผ่านตัวนี้ออกมานะครับผมครับผมวันนี้เพิ่นเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยลองเดินเครื่องครับเปิดเครื่องครับสองตัวนี้เวลาเปิดครับเปิดตัวใดก็ได้ครับเพื่อที่จะดูตะกอนนี่เปิดตัวใดก็ได้เพราะเมื่อตื่นมีสองตัวก็เปิดเป็นตอนนี้ครับผมเปิดปั๊มนึงครับผมโอ้โหน้ำพุ่งแห้งพี่น้องต้องให้น้ำมันออกพุ่งอีกครับเวลาเปิดน้ำหนองปีแล้วคือว่าใส่ได้ครับเนี่ยคือว่าลมมันนิ่งครับถ้าเราปิดไปน้ำหนองแล้วก็ปิดไปนั่นคือมีที่ใจครับที่เราเนี่ยครับมันเจียบท้ายเข้าไปแล้วนี่ครับมันเจียบท้ายย่างเข้าไปเพราะน้ำมันคือมาเต็มอยู่ไม่มีดูได้ครับขึ้นมาข้างบนแล้วพี่น้องนี่ครับนี่สายย่ามันก็สิมาต่อลงไปในดามนะครับดูเลือกๆนะนี่คือการวิธีดูดครับผมนี่สิไล่ดูดไปเที่ยวละลองเที่ยวละลองเห็นไหมครับสายย่ามันบ่แม่นงูเด้อพี่น้องกูลงคนเห็นว่ามันงูตกใจพ่อแม่นนี่ครับว่าเปิดตัวนั้นนี่สายมันสิมาเสียบเข้าสิมีอยู่ข้างซะเพิ่นก็เจ้าสิเฮ็ดจุกไว้ให้เห็นบ่ครับเราต้องเปิดตัวนี้ออกก่อนนี่ฟ้ามันสิมีอยู่2หม่องครับอยู่หม่องหั่นจุดนึงหม่องที่ย้ายสายไปเสียบเพิ่นก็สิเฮ็ดไว้2หม่องคันสากว้างเพิ่นก็สิเฮ็ดไว้หลายหม่องครับคันสาบ่กว้างเพิ่นก็สิเฮ็ดไว้หม่องเดียวอันนี้สระมันใหญ่นะครับผมถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่เด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม